ลมหายใจสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้ผมขอชี้แจงความคืบหน้าของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับทั้งสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้สำหรับในเรื่องการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุมาตรให้สมพระเกียรติเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นได้ยึดหลักโบราณราชประเพณีในการสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประกอบกับแนวคิดคติไตรภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนาและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะสมมุติเทพตามระบอบเทวนิยมคราวนี้โครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จไปกว่า95%ส่วนอาคารประกอบอาทิพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรพระพรายกเป็นต้นก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับงานโครงสร้างของอาคารทุกหลังแล้วเสร็จไปกว่า80%และอยู่ระหว่างการติดตั้งวัสดุและองค์ประกอบอาคารผมขอขอบคุณเหล่าช่างฝีมือทั้งที่เป็นข้าราชการกรมศิลปากรศิลปินและจิตอาสาในสาขาต่างๆทั้งงานสถาปัตยกรรมงานศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์ในการร่วมกันถวายงานถวายพระเกียรติดำเนินงานต่างๆสำหรับงานพระราชพิธีสำคัญของปวงชนชาวไทยนี้จะถูกจารึกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกและได้รับการกล่าวขานชั่วลูกชั่วหลานต่อไปในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารมื้อเย็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกวันนับเป็นพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้และสร้างขวัญกำลังใจต่อข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอย่างล้นพ้นอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานณลานพระราชวังดุสิตเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนบริษัทห้างร้านและกลุ่มจิตอาสาต่างๆได้พร้อมใจกันสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการแสดงดนตรีณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยแล้วยังทรงพระราชอิทธิพลเพลงอันทรงคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งและเปี่ยมสุนทรียภาพเพื่อพระราชทานความสุขแก่คนไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์อีกด้วยโดยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญชวนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนครับสัปดาห์นี้ผมขอแนะนำหนังสือ2 เล่มซึ่งเห็นว่าเหมาะสมกับสังคมไทยภายใต้บริบทของโลกในปัจจุบันที่สำคัญที่สุดก็คือสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาอันจะช่วยนำพาชีวิตและประเทศชาติของเราไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตอันได้แก่1 นะครับหนังสือชื่อปรัชญาทางสายกลางนะครับซึ่งเรียบเรียงโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเสียเหมินนะครับในประเทศไทยที่มุ่งเน้นสอนให้วางตัวอย่างเหมาะสมไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่สุดขั้วไม่เอ็นเอียงรู้จักพอเหมาะพอควรแม้จะเป็นปรัชญาของจีนแต่ก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยที่นับวันเริ่มจะลืมเลือนและเลยสิ่งดีๆเหล่านี้ไปโดยเฉพาะเรื่องการปรองดองการไม่คดโกงและการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันสังเกตง่ายๆก็คือสุภาษิตซึ่งเป็นคำพูดสั่งสอนตักเตือนดีๆในอดีตทุกวันนี้ถูกแทนที่ด้วยวาทกรรมอันเป็นทุพาษิตหรือคำพูดที่ผิดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมสัจธรรมและการกล่าวเท็จบิดเบือนให้ร้ายซึ่งส่งผลในทางลบเป็นบาปเป็นอกุศลกรรม
ทั้งนี้ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาลโดยยึดทางสายกลางให้สามารถรอดพ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคตด้วยนะครับและเล่มที่2ก็คือหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนผมเห็นว่าสามารถจะใช้เป็นคู่มือพ่อแม่ครูอาจารย์ในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกับเด็กและลูกหลานนะครับเป็นการเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาทหน้าแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเชื่อมโยงกับสาระวิชาต่างๆได้ในเวลาเดียวกันทั้งคณิตวิทย์สังคมโดยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสังเกตวิเคราะห์และประเมินผลที่สำคัญก็คือการลงมือทำด้วยตนเองก็เป็นไปตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลนี้ด้วยนะครับโดยผมได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปสอดแทรกในหลักสูตรต่างๆเป็นแบบตำราเรียนซึ่งคงต้องมีครบถ้วนในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลปราบปรามทุจริตสร้างหลักคิดที่ถูกต้องเราควรจะกำหนดให้เป็นวิชาพิเศษมีคะแนนหน่วยกิตทำตำราเพิ่มนะครับเพื่อทำให้สังคมปลอดภัยและเข้มแข็งรวมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมและทุกๆหน่วยงานได้นำไปเผยแพร่ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยเพื่อจะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งและกับดักต่างๆไปได้ด้วยกันสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคสช.ที่ผ่านมานั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รับรายงานว่ามีความสอดคล้องกับคำแนะนำของธนาคารโลกในเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างมีระบบที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับโดยเน้น4มาตรการหลักได้แก่1การสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นการเพิ่มการแข่งขันผ่านข้อตกลงการค้าเสรีและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม2การสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะให้กับแรงงานกำลังแรงงานทั้งระบบการเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตรและการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งกว่าเดิม 3. การสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกและ 4. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรภาครัฐเพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปประเทศในเรื่องที่สำคัญบรรลุผลสำเร็จทั้งนี้การทำงานของรัฐบาลให้สำเร็จผลนั้นจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยเวลาที่สำคัญก็คือความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้นความปรองดองในพจนานุกรมของผมไม่ได้หมายความเพียงการลบล้างความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในอดีตที่นำไปสู่ความแตกแยกในสังคมเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึงการขจัดเงื่อนไขประเด็นปัญหาข้อสงสัยข้อกังวลใจในโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาลจนนำไปสู่ความเข้าใจไว้ใจและร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปได้โดยปราศจากการต่อต้านความขัดแย้งและมีผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เยาวชนได้รู้คุณค่าการประกอบอาชีพอื่นๆด้วยนะครับเช่นชาวนาชาวไร่ชาวสวนอยากให้รู้ว่าการทำแต่ละอย่างออกมานั้นกว่าจะได้ผลนั้นยากเย็นเพียงใดอยากให้เห็นคุณค่าความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของทุกอาชีพถูกรายได้ทั้งหมดนั้นเป็นห่วงโซ่สำคัญนะครับที่จะเชื่อมโยงทุกๆคนของสังคมเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจฐานรากขอให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับได้มีการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้มีการนำเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนไปร่วมกันทำงานในพื้นที่นะครับศึกษาเรียนรู้ร่วมกันให้ได้ให้เกิดความรักความสามัคคีไปได้ด้วยกันด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้พวกเราคงต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งผมอยากให้ทุกคนได้ถามตัวเองว่ามีความเข้าใจกับ3เรื่องต่อไปนี้อย่างถ่องแท้มากน้อยเพียงใด1สาพระราชาเช่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นนะครับ2 Thailand 4.0 และ3เศรษฐกิจฐานรากผมก็ไม่อยากให้เป็นการรู้จักกันแต่เพียงหลักการผิวเผินก็แล้วแต่ละส่วนราชการภ
ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมก็ต่างก็นำไปพูดไปกล่าวกันอยู่แล้วในขณะนี้ไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่เพียงเท่านั้นนะครับโดยอาจจะไม่เข้าใจสาระสำคัญว่าทั้ง3เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรซึ่งโดยสาระความเป็นจริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกออกไม่ได้สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการของศาสตร์พระราชาเป็นพื้นฐานเป็นเข็มทิศนำทางซึ่งต้องใช้การประยุกต์ให้ตรงกับกิจกรรมของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กรไม่ใช่เพียงแต่การเรียกบุคลากรหรือประชาชนมาอบรมติดป้ายมอบใบประกาศแถลงข่าวคงพูดกันแต่เพียงกระพี้นะครับคือเปลือกนอกแต่ลืมแกนสารอันเป็นสาระสำคัญวันนี้นะครับเราจำเป็นต้องหยิบยกตัวอย่างของการนำหลักไปสู่การปฏิบัติที่สำฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมจากทุกสถานีอบรมจากทุกพื้นที่มาสร้างการเรียนรู้ร่วมกันนะครับจากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 แห่งศูนย์การเรียนรู้นับหมื่นแห่งหรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งทั่วประเทศโดยเราต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการต้องดูถึงผลสัมฤทธิ์ของศาสตร์พระราชาที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกระดับทุกกลุ่มอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เพียงพอและลดความเสี่ยงจากการถูกกระทำหรือผลกระทบต่างๆจากภายนอกด้วยนะครับวันนี้รัฐบาลได้เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยวางบทบาทเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆในประชาคมโลกภายใต้แนวคิดเข้มแข็งไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 2030ของสหประชาชาติไปแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศจนได้รับการยอมรับมีผลสำเร็จเชิงประจักษ์และมีความเป็นสากลปัจจุบันมีประเทศที่สนใจเข้าร่วมเป็น SCP for SDG Partnership กับไทยแล้ว22ประเทศนอกจากนี้รัฐบาลมีแผนการดำเนินงานในอนาคตได้แก่การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศที่ไทยมีความร่วมมือมีการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับประชาชนของเราในการขับเคลื่อน SDG ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายกับเยาวชนโลกรวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การทูตประชารัฐเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส่งเสริมและยกระดับการทูตและการต่างประเทศของไทยโดยเน้นความร่วมมือในมิติซอฟต์พาวเวอร์เพื่อแสวงหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประชาคมโลกมีความพยายามในการสนับสนุนให้มีการกำหนดความรับผิดชอบของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยมีเสาหลัก3ประการคือด้านการคุ้มครองด้านการเคารพและด้านการเยียวยาเสาหลักแรกด้านการคุ้มครองถือเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐโดยตรงในการดูแลมิให้บุคคลได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของภาคธุรกิจตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่หลายฉบับโดยรัฐบาลได้มีการออกกฎระเบียบนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเคารพสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดซึ่งต่อจากนี้ไปรัฐบาลจะจัดทำแนวทางและให้คำแนะนำภาคธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินกิจการของตนอีกทั้งดูแลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการนี้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยตัวอย่างที่ดีในด้านการคุ้มครองนี้ได้แก่นโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมความไปถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2557มีผลดำเนินงานที่สำคัญเช่น 1. การคุ้มครองบุคคลจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกเอารัดเอาเปรียบโดยถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่เลวร้ายโดยให้มีการเข้มงวดในการตรวจเรือประมงและแรงงานบนเรือ 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดสามารถยึดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์มากที่สุดในรอบ10ปีเป็นเงินเกือบ800ล้านบาทและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์รวม52รายและ3การจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นส่วนเสาหลักที่2ด้านการเคารพ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจโดยตรงโดยเฉพาะสิทธิของแรงงานที่เป็นคนกลุ่มแรกที่ภาคธุรกิจพึ่งพิงในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนปัจจุบันเรามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานในเรื่องของค่าจ้างวันหยุดและการดูแลความปลอดภัยในการทำงานซึ่งครอบคลุมทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่เราจำเป็นต้องดูแลด้วยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนผมเห็นว่าภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับชุมชนโดยพึงระมัดระวังไม่ให้การดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นการปล่อยสารพิษของเสียที่เป็นพิษโดยต้องมีกระบวนการกำจัดสารพิษอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกผมขอความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนธุรกิจและภาคประชาสังคมในการดำเนินการตามแผนเพื่อลดการเรือนกระจกของประเทศที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะลดให้ได้120ภายในปี2573โดยจะดำเนินการใน3สาขาหลักได้แก่สาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์และสาขาการจัดการของเสียสำหรับประชาชนทุกคนก็มีส่วนร่วมนะครับในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อย่างง่ายๆโดยการลดใช้ถุงพลาสติกการคัดแยกขยะณต้นทางการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองซึ่งนอกจากเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นสาเหตุหนึ่งของน้ำท่วมกรุงเทพในทุกวันนี้ด้วยนะครับสำหรับสุดท้ายด้านการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหลักในการดำเนินการผ่านระบบศาลในกระบวนการยุติธรรมและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รองรับสิทธิของบุคคลในการเรียกร้องให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดในกรณีต่างๆแม้ในปัจจุบันจะมีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่การแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการยุติธรรมนั้นมักต้องใช้เวลานานดังนั้นผมเห็นว่าเราต้องสร้างกลไกอื่นเข้ามาเสริมด้วยเช่นในรัฐบาลนี้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยของหน่วยงานต่างๆของรัฐเช่นศูนย์ดำรงธรรมในทุกหมู่บ้านตำบลและจังหวัดที่จะทำงานในรูปแบบ One Stop Service นะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนในเรื่องต่างๆเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียวนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้นอกจากนี้ผมเห็นว่าบริษัทหรือผู้ประกอบการเองก็ควรจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในสถานประกอบการของตนเพื่อทำการจัดและแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก่อนที่จะบานปลายนะครับทั้งนี้ผมเชื่อว่าการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศตะวันตกไม่ได้คำนึงถึงแต่เพียงคุณภาพของสินค้าหรือบริการเท่านั้นแต่ยังดูด้วยว่ากระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการมีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่หากปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการผลิตสินค้าเหล่านั้นก็อาจจะถูกปฏิเสธแม้จะมีคุณภาพที่ดีก็ตามจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนนั้นมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับมาตรการทางการค้าและความต้องการของตลาดที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศมีความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 2030อีกด้วยนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติก็คือเรื่องของขยะผักตบชวาและอื่นๆนะครับที่เราต้องร่วมมือกันหามาตรการดำเนินการให้ได้เพราะเป็นปัญหาที่ทำให้ระบบระบายน้ำส่งน้ำกระจายน้ำมีปัญหาไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครหรือท้องถิ่นในทุกๆจังหวัดเรื่องขยะนี้มันเกี่ยวพันกับอีกหลายๆปัญหานะครับในด้านกฎหมายมันเป็นภาระหน้าที่ที่จำเป็นที่จะต้องมีหลายกระทรวงหลายหน่วยงานหลายโครงการนะครับใช้งบประมาณหลายส่วนด้วยกันเพราะเจ้าที่จากเพียงหน่วยงานเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับมันอยู่ที่การบูรณาการในการใช้ทั้งคนทั้งแหล่งงบประมาณทั้งแผนงานให้สอดคล้องกันมีความรับผิดชอบหลักนะครับแบ่งความรับผิดชอบให้หน่วยงานอื่นไม่ให้ซ้ำซ้อนกันทั้งในภารกิจและพื้นที่เช่นขยะผักตบชวาในชุมชนถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นน้ำมาก็ไหลลงคูคลองแม่น้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานหากกำจัดตั้งแต่ต้นทางได้โดยประชาชนทุกคนช่วยกันเจ้าที่ก็จะสามารถแก้ไขได้โดยทันทีสำหรับขั้นตอนการจัดการขยะทั่วไปตั้งแต่ที่ทิ้งขยะการเป็นการแยกขยะขนขยะการจัดหาที่ทิ้งขยะฝังกลบขยะนำไปพลังงานขยะนำไปสร้างพลังงานทุกอย่างต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันเราเก็บค่าขยะได้เพียงครัวเรือนละ20บาทต่อเดือนนะครับประกอบกับทำให้เกิดปัญหาเจ้าที่ไม่เพียงพอรัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณจากงบกลางและของกระทรวงมหาดไทยลงไปเพิ่มอีกปีละเป็นจำนวนมากในปัจจุบันการแยกขยะจากหมู่บ้านชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นแต่ละที่สามารถจัดที่จัดเก็บที่ทิ้งได้เพียงพอหรือไม่มีที่วางพอได้หรือเปล่าถนนพื้นที่อาจจะคับแคบเกินไปที่ทิ้งขยะใหญ่แบบเมืองนอกทำไม่ค่อยได้นะครับเมื่อมีการแยกขยะมาแล้วก็ต้องมาดูเรื่องการขนส่งการเก็บของเจ้าหน้าที่รถเก็บขยะพอหรือไม่พอแล้วก็การเก็บรวมกันไปทิ้งที่ปลายทางมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับส่วนการแปลงขยะให้เป็นพลังงานปริมาณขยะต้องเพียงพอต้องมีการสร้างโรงงานแต่ประชาชนก็ไม่ได้ให้สร้างนะครับในพื้นที่ของตนเองสรุปแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้นมันก็จะแก้ปัญหาขยะไม่ได้นะครับวันนี้ต้องดูว่ารัฐบาลทำอะไรไปได้บ้างอย่างน้อยก็ให้มีมาตรการเข้มงวดกวดขันออกมาตรการใหม่ๆซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ทิ้งผู้เก็บรัฐบาลเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับถ้าเรายังคิดอยู่ว่าขยะคือปัญหาแต่ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันตลอดกระบวนการมันแก้ไขไม่ได้หรอกครับวันนี้ใช้เงินเพิ่มเติมไปปีละกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับในเรื่องการบริหารจัดการขยะเนี่ยในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพก็เช่นกันนะครับต่างจังหวัดก็มีเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่เรามีน้ำภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากมาตรการกำจัดขยะผักตบที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นก็ในเมื่อระบบระบายน้ำเดิมมันเล็กขยายไม่ออกขยะอุดตันขยะชิ้นใหญ่ไหลรวมตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้ที่นอนเราก็ได้พยายามจัดรถเก็บเพิ่มเติมนะครับสำหรับขยะชิ้นใหญ่ได้สั่งการไปแล้วกำชับและพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำให้เร็วมันไม่ได้ทันทีหรอกครับเพราะระบบมันขยายไม่ออกนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าขยะจะเอาไปทิ้งที่ไหนน้ำจะระบายไปที่ไหนคูคลองเดิมมีน้อยนะครับถมไปแล้วนานแล้วด้วยนะครับสกปรกไม่เพียงพอเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำระบายน้ำก็มีน้อยถ้าเราเป็นเรื่องการบำบัดน้ำเสียปัญหาก็เริ่มจากการประกอบการอุตสาหกรรมต้องกำจัดตั้งแต่ต้นทางกฎหมายทุกฉบับมีอยู่แล้วเราต้องเข้มงวดการติดตั้งถังดักไขมันระบบถังบำบัดน้ำเสียในบ้านทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกกิจกรรมนะครับมันก็ต้องแก้ไขทำอย่างไรจะไม่ให้ไหลลงคลองระบบระบายน้ำก็จะไม่เกิดปัญหาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำซึ่งรัฐบาลเองก็กำลังเพิ่มเติมในการทำงานทุกระบบนะครับเท่าที่สามารถทำได้เช่นได้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำผลักดันน้ำจากต้นทางและปลายทางนะครับและดำเนินการสูบโคลนเรนออกจากท่อรวมไปถึงการจัดหาเจ้าที่เพิ่มเติมตามงบประมาณที่มีอยู่หรือเพิ่มเติมได้จำนวนหนึ่งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในการจราจรที่ติดขัดนะครับแก้ปัญหารถเสียทำให้เกิดน้ำท่วมชั่วคราวนะครับวันนี้เราต้องแก้ปัญหาให้น้ำลดลงให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับพอฝนตกลงมาแล้วก็ไม่ท่วมไม่ไหลแล้วก็ลดระดับได้ภายในไม่กี่นาทีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากทม.เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลน้อยมากสำหรับปัญหาของเดิมที่ทำกันเอาไว้ก็แก้ไขไม่ได้นะครับก็ต้องทำกันใหม่เช่นการสร้างสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมเราก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งกำลังให้ทำอยู่นะครับโครงการโรงสูบน้ำคลองเปรมประชากรซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและใช้เวลาในการก่อสร้างแต่ที่อื่นอีกนะครับที่เดือดร้อนอยู่จะทำได้หรือเปล่านะครับขุดอะไรก็ไม่ได้นะติดขัดบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยทั้งหมดก็เห็นใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นได้สร้างไปโดยไม่เป็นไปตามผังเมืองที่มีอยู่แล้วที่เขาทำมามีกฎหมายทุกฉบับแต่ก็มีการปล่อยปละละเลยมายาวนานซึ่งต่อจากนี้ไปเราคงต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาเพิ่มรวมกับฝนที่ตกใต้เขื่อนนะครับที่อาจจะตกเกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำของเราที่จะรับได้เพราะเราไม่มีเขื่อนไม่มีแก้มลิงขนาดใหญ่ที่เพียงพอขุดไม่ได้นะครับเพื่อจะตัดตอนน้ำเหนือใต้เขื่อนที่มีอยู่ประชาชนไม่ยินยอมนะครับเกรงว่าจะทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ก็จะมีผลกระทบกับน้ำท่วมทั้งในพื้นที่ต่างๆและกรุงเทพมหานครเพราะน้ำมันไหลจากเหนือลงล่างนะครับนอกจากนั้นการกักเก็บน้ำเราก็ต้องดำเนินการไปอย่างพร้อมกันเมื่อฝนทิ้งช่วงมันก็จะเกิดน้ำท่วมแล้วก็ตามแรงตามมานะครับทุกอย่างจะทำไม่ได้เลยถ้าเราทุกคนยังขัดแย้งกันด้วยหลักการทุกคนต้องการมีน้ำใช้ไม่อยากให้น้ำท่วมแต่ก็ยังไม่ค่อยยอมเสียสละไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองยังให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลมีการทิ้งขยะเหมือนเดิมทอดกันไปมาทุกอย่างมันไม่มีโอกาสปฏิรูปได้ทุกอย่างหรอกครับแน่นอนทุกเรื่องคิดแบบเดิมวิธีการเดิมๆกฎหมายเดิมๆไม่เข้าใจไม่รวมมือแยกคิดแยกทำไม่บูรณาการก็ผมอยากจะขอทำความเข้าใจวันนี้ด้วยนะครับ
ที่ผมพูดทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ตัวของรัฐบาลหรือกตช.หรือไปโยงความผิดให้กับใครแต่เราต้องยอมรับในปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยกันแก้ไขมากกว่าตำหนิเลิกบ่นว่าในสิ่งที่มันทำไม่ได้ก่อนจะติติงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆกรุณามีศักดิ์มีหลักคิดที่ถูกต้องมีข้อมูลที่เพียงพอมองปัญหาที่ทับซ้อนให้ออกแกะออกมาจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับเพื่อจะช่วยกันไปรูปประเทศก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเราต้องช่วยกันหาสิ่งที่ทำได้ไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกปัญหามันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายน้อยปานกลางจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถมีการลงทุนเพิ่มเพื่อจะสร้างงานสร้างรายได้โดยสร้างความเชื่อมโยงไม่ใช่ช่วยคนจนหรือช่วยโดยไม่มองรายละเอียดอย่างเดียวนะครับความชัดเจนความเดือดร้อนต่างๆนั้นมีไม่เท่ากันนะครับรายได้น้อยสุดเราต้องอาจจะต้องดูแลมากที่สุดให้เขามีรายได้ที่เพียงพอพึ่งตนเองได้ซึ่งเราจะต้องทำอย่างระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้โดยไม่ปล่อยปละละเลยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเข้าใจนะครับอย่าไปฟังคำบิดเบือนว่าต่อไปจะมีการช่วยนี่ช่วยโน่นได้หมดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับต้องร่วมมือกันทั้งรัฐประชาชนประชาสังคม NGO และอื่นนะครับเรื่องการใช้จ่ายการบริหารหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะรัฐบาลก็ต้องทำควบคู่กันไปนะครับตลอดเวลาหนี้ประชาชนหนี้ของประเทศเราจะได้เห็นถึงความพยายามในการแก้หนี้นอกระบบการลดภาระหนี้สินครัวเรือนเราจัดให้มีกองทุนกู้เงินแก้ปัญหาทั้งประชาชนที่มีรายได้น้อยทั้ง SME ทั้งอะไรต่างมากมายนะแต่ติดที่ว่าทุกคนไม่พร้อมนะครับคุณสมบัติไม่ได้ไม่ผ่านก็ต้องเห็นใจเพราะงบประมาณทุกงบประมาณนั้นเราปล่อยให้เสียหายไม่ได้นะซึ่งมันอาจจะเกิดจากการบริหารจัดการหนี้ในอดีตที่ผ่านมาการสร้างการเรียนรู้ที่ไม่พอทุกคนไม่มีบัญชีครัวเรือนเทคโนโลยีเจริญเติบโตเร็วเกินไปไม่เข้มแข็งเพียงพอรายได้ไม่เพียงพอเกิดการเป็นหนี้นอกระบบในระบบมาอย่างต่อเนื่องการไม่มีบัญชีครัวเรือนในการใช้หนี้กู้ยืมเก่าและใหม่การที่จะให้รัฐบาลช่วยทั้งหมดโดยไม่ต้องชำระคืนมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อผู้บิดเบือนว่ารัฐบาลนี้มาสร้างหนี้ไม่ช่วยเหลือต้องไปดูว่าหนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเป็นหนี้มีมูลค่าบ้างหรือไม่เช่นผ่อนบ้านที่ดินรถยนต์ประกอบอาชีพนะครับหรือหนี้ที่ไม่มีมูลค่าซื้อของฟุ่มเฟือยแบรนด์เนมเกินความจำเป็นเกินขีดความสามารถของตัวเองใช้บัตรเครดิตยังไม่ระมัดระวังเราจะมีวิธีบรรเทาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับเพื่อจะช่วยเขาให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชำระหนี้เก่าแล้วก็ดำรงชีวิตนะครับใหม่ได้อย่างไรเราต้องทำทุกมาตรการนะครับรัฐบาลก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าวิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะรัฐบาลต่อไปนั้นจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรได้ดีกว่านี้ยั่งยืนได้มากกว่าหรือจะเข้ามาทำแบบเดิมๆช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตประเทศชาติก็ต้องล้มเหลวอีกครั้งในเรื่องของระบบการเงินการคลังของประเทศนะครับกรณีการป้องกันไม่ให้ใช้งบประมาณของรัฐบาลในการสร้างนโยบายพรรคการเมืองในรูปแบบประชานิยมเต็มรูปแบบเช่นพรบกองทุนพลังงานพรบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการการจัดทำงบประมาณภาคกลุ่มจังหวัดที่มีความชัดเจนในปัจจุบันในการใช้จ่ายซึ่งก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาในวันหน้าได้บ้างแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการมีธรรมาภิบาลของทุกรัฐบาลต่อไปนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ใช่มาเพื่อสร้างปัญหาต่อไปและก็จะต้องระมัดระวังหามาตรการไม่เกิดปัญหานี้อีกนะครับซึ่งทุกคนขอให้เข้าใจเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของกฎหมายทุกฉบับที่ออกในสมัยรัฐบาลนี้ด้วยนะครับอย่าไปมองว่าไปสร้างภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างที่หลายกลุ่มหลายฝ่ายออกมาพูดกันเราต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงทุกเรื่องนะครับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมสร้างความเป็นธรรมโดยการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศที่สำคัญแล้วก็เป็นภัยเงียบในสังคมไทยก็คือการทุจริตและการกระทำที่ผิดกฎหมายและความไม่เข้าใจบิดเบือนไม่ใช้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบเฝ้าระวังทั้งเจ้าหน้าที่ประชาชนรัฐบาลสาเหตุสำคัญก็เกิดจากการขาดความรอบรู้ประสิทธิภาพจากนโยบายขับเคลื่อนสู่ผู้ปฏิบัติและสังคมประชาชนขาดความยับยั้งชั่งใจของเจ้าหน้าที่ความไม่พอเพียงไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนหนึ่งนะครับและการคอยคว้าแสวงหาความสะดวกสบายฟุ่มเฟือยจากของใช้เครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่เทคโนโลยีสูงแต่ก็ลืมไปนะครับประมาณตนเองว่ามีรายได้เพียงพอหรือไม่หรือจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือไม่
การทุจริตอาจมาในรูปแบบของการขอรับบริการการอำนวยความสะดวกซึ่งผู้กระทำความผิดมักเป็นผู้นิยมการใช้อภิสิทธิ์หรือต้องการการดูแลเป็นกรณีพิเศษที่แย่กว่านั้นก็คือการประกอบกิจการสีเทาหรือการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายซึ่งก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางนายบางกลุ่มบังคับใช้กฎหมายที่ตนเองถืออยู่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีความผิดทั้งคู่นะครับจนเป็นภาระความผูกพันจนแยกกันไม่ออกแม้ว่าปัญหาลักษณะนี้จะมีมานานคู่สังคมไทยจนบางคนอาจจะชินชาเอือมระอากลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องปลดเรื่องเหล่านี้ให้ได้ต้องมีการไปรูปสังคมต้องหยุดวงจรคอร์รัปชันเหล่านั้นเราต้องช่วยกันพิจารณานะครับว่าเราจะร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าแก้ไขได้นะครับโดยการปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับข้าราชการการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนเริ่มแต่เยาวชนในระบบการศึกษาและการเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในครอบครัวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและการเข้าอกเข้าใจกันอย่าได้เรียกร้องอะไรที่เกินฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะท่านต้องไปหามาสุจริตไม่ได้ก็ต้องทุจริตนะครับอย่าไปคิดว่าจะต้องทำทุกอย่างให้มีฐานะเท่าเทียมเพื่อนฝูงจงคิดเสียใหม่ว่าเราทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วแต่คนที่จะมีความสุขในชีวิตได้ก็คือคนที่รู้จักพอหรือพอเพียงส่วนคนที่ไม่รู้จักพอก็จะไม่เคยมีความสุขเลยนะครับรัฐบาลและคสช.ยอมรับว่าการปราบปรามการทุจริตและการจัดระเบียบสังคมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมีเศรษฐกิจหดตัวฟืดเคืองทั้งนี้อาจจะเนื่องจากไม่เงินจากการประกอบธุรกิจสีเทาเหล่านี้ซึ่งเดิมมีเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อมีการปราบปรามอย่างหนักก็จะมีผลสะท้อนในทางลบต่อตัวเลขเงินที่หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับแต่ถ้าเราหากปล่อยปละละเลยมันก็จะเป็นสนิมที่กัดกร่อนประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงในเวลาเดียวกันอีกส่วนหนึ่งนั้นมันอาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้มีรายได้น้อยมากนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอยู่ในห่วงโซ่นี้มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้ใช้เงินเหล่านี้ในการดำรงชีพเช่นการจ่ายสวยเพราะขายของบนทางเท้าการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์การขายหวยใต้ดินเหล่านี้เป็นต้นนะครับบางคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดกฎหมายเพราะทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับบางคนก็มักง่ายในการหาเงินหาง่ายก็ใช้ง่ายเที่ยวเตร่ใช้เงินง่ายไม่รู้คุณค่าของเงินหมดก็หาใหม่ก็ต้องทำผิดกฎหมายอีกนะครับเกิดการที่ปล้นทำอาชญากรรมอีกต่างอีกมากมายพอมาวันนี้สิ่งที่เคยชินแต่มันผิดก็ถูกห้ามถูกจับถูกปรับทำไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเดือดร้อนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคงไม่ใช่ทั้งหมดจนทำให้มีนักการเมืองที่อาจจะไม่ดีนักนะครับออกมาพูดบิดเบือนโจมตีนโยบายการจัดระเบียบบ้านเมืองว่าสร้างความลำบากให้กับผู้มีรายได้น้อยคนหาเช้ากินค่ำเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรล่ะครับทำไมเราไม่สร้างการรู้ที่ถูกต้องสอนให้ประชาชนมองผลกระทบในระยะยาวชวนการทำในสิ่งที่ถูกต้องมั่นคงและยั่งยืนดีกว่าไหมครับสิ่งที่จะช่วยให้เราบรรลุความสำเร็จตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้ก็คือการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของไทยเองนอกจากต้องผลิตเพื่อมาใช้ประโยชน์ยังต้องนำไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะต้องสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างผู้วิจัยผู้ผลิตการตลาดกฎหมายทั้ง4อย่างนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้จะทำห่วงโซ่เหล่านี้ให้ครบวงจรหรือทำให้เกิดขึ้นได้ไม่มากนักทุกอย่างแยกชิ้นกันทำหากันไม่เจอเช่นไม่วิจัยในสิ่งที่เราต้องการประชาชนต้องการไม่จำเป็นเพราะไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันจึงไม่ดึงดูดความสนใจแล้วไม่มีการนำไปสู่การผลิตกฎหมายก็ไม่เกื้อกูลไม่ครอบคลุมกลับเป็นอุปสรรคในเรื่องเหล่านี้การให้สิทธิประโยชน์และทุนวิจัยขาดความต่อเนื่องเป็นต้นเราก็ควรจะจัดกลุ่มความสำคัญความเร่งด่วนให้สัมพันธ์กับทุนการวิจัยและกฎหมายเพื่อเกิดกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกันทั้งการวิจัยของภาครัฐสถานศึกษาภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนการลงทุนใน 5S Curve ใหม่ของเรานะครับจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานรองรับเช่นของมก.อย.เป็นต้นนะครับซึ่งเราจะต้องสร้างห่วงโซ่ผู้ผลิตแล้วก็การตลาดให้เกิดขึ้นให้ได้ตรงความต้องการของประเทศมีผลตอบแทนให้กับผู้วิจัยคณะวิจัยนะครับในหลากหลายกิจกรรมโดยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นก็คือเหมาะสมกับคิดมาเพื่อให้ใช้ได้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรรมและตลอดจนงานด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันนะครับในสิ่งของที่อาจจะไม่แพงมากนักหรือแพงก็ทำให้มันถูกขึ้น
วันอังคารที่ผ่านมานั้นผมได้เชิญนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแสดงผลงานวิจัยในกลุ่ม Digital Economy ให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ชมนะครับวันนี้ผมอยากยกตัวอย่าง2ผลงานมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับผลงานแรกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีการเก็บพิสูจน์หลักฐานเช่นรอยนิ้วมือแฝงรอยอาวุธรอยงัดแงะถ้าจะเก็บหลักฐานเป็น3มิติให้คงทนชัดเจนต้องใช้ซิลิโคนนำเข้าจากต่างประเทศราคาสูงหลอดนิดเดียว 2,500 บาทใช้เวลาในการลอกลายประมาณ15นาทีและมีข้อจำกัดในการใช้งานเช่นลอกลายกระสุนปืนแบบเจาะทะลุไม่ได้แต่ทีมวิจัยนี้สามารถใช้ยางธรรมชาติมาผลิตเป็นเทอร์โมพลาสติกลอกลายใช้งานง่ายเมื่อโดนความร้อนหรือใดเป่าผมก็จะอ่อนตัวเหมือนดินน้ำมันเอาไปใช้ได้ทันทีได้คุณภาพความคมชัดใช้เวลาลอกลายแค่2นาทีรอยกระสุนแบบเจาะก็สามารถเก็บหลักฐานได้ราคาถูกกว่ามากกิโลกรัมละแค่600บาทและยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลได้อีกด้วยนะครับก็ขอให้หน่วยงานความมั่นคงนำไปศึกษานำไปใช้ประโยชน์ด้วยผลงานที่2เป็นชุดตรวจสารพันธุกรรมทำลายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซิฟินซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ก่อให้เกิดการแพ้ยามากเป็นลำดับต้นของการแพ้ยาในผู้ป่วยโดยใช้การตรวจ DNA จากเลือดผู้ป่วยเพื่อคัดกรองลักษณะพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการแพ้ยาซึ่งหากแพ้รุนแรงอาจจะทำให้ตาบอดและอาจเสียชีวิตได้ซึ่งชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นเองราคาเพียง 1,000 บาทขณะที่ชุดตรวจนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงชุดละ 2,500 บาททำให้โอกาสในการตรวจกรองทำได้ครอบคลุมมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมมั่นใจว่าทุกๆสถาบันการศึกษาในประเทศมีความสามารถและกำลังปรับตัวปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันการศึกษาไปสู่การวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งหลายแห่งทำได้ดีมากสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้งานวิจัยเหล่านั้นมีทิศทางเพื่อแก้ปัญหาของชาติของพี่น้องประชาชนและช่วยนำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ขอขอบคุณคุณหมออาจารย์และนักวิจัยทุกท่านนะครับที่ได้ทุ่มเทเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งให้กับประเทศชาติผมเชื่อเสมอมาว่าสถาบันการศึกษานั้นจำเป็นต้องเปิดตัวเองสู่ชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท้องถิ่นจับมือเดินไปด้วยกันแข็งแรงไปด้วยกัน Stronger Together นะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง